กาจารย์คิดว่าภาครัฐเนี่ยต้องไปสนับสนุนกิจกรรมต่างๆเหล่านี้ไหมคะว่าสนับสนุนเรื่องเองินเรื่องอะไรให้เขาแบบให้เขาได,ได,ได้ได้ทำกันมากขึ้นะะเห็นด้วยเลยครับ <c oughs> ก็คือว่าเนี่ยเรากําลังจะเชิญนะฮะอย่างวันนี้เลยวันนี้ที่เราออกรายการนั้นเนี่ย <c oughs> ผมในฐานะประธานอนุกรรมธิการที่ติดตามเรื่องนี้เนี่ยก็ได้เชิญหนึ่งกลุ่มสัมพากร,รมาคุยว่าท่านเป็นไปได้ไหมที่จะทําให้เรื่องการบริจาคไม่ว่าจะภาคประชาชนภาคเอกชนองคอ์กรบริษัทที่ไปให เ,เงินบริจาคเกี่ยวกับเรื่องการป้องกันไฟป่าหรือแม้กระทั่งดับไฟป่านะให้เขาเอาไปหักรหย่อนภาษีของเขาหน่อยได้ไหมนี่เป็นมาตรการการคลังเราเชิญผู้จัดจาก,การตลาดหลักทรัพย์เข้ามาคุยเพื่อจะบอกว่าท่านเป็นไปได้ไหมที่จะไปตั้งกติกาให้รางวัลกับบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ว่าถ้าท่านไปแก้ไขซัพพลายเชนของท่านให้มัน ไม่สนับสนุนกิจกรรมหรือผลผลิตที่มาจากการเผาเอามาส่งโรงงานของท่านนั้นเนี่ยอ,อย่างนี้ท่านควรจะได้รับการยกย่องอนี่ก็เป็นตัวอย่างที่2ตัวอย่างที่3ก็คือการชักชวนให้บรรดาบริษัทที่มีขนาดต่างๆและสนใจอยากจะมาช่วยกันบริจาคนั้นเนี่ยให้มันมีแพ็กเกจรวมกันเพื่อไม่ใช่เป็นคนต่างคนต่างไปต่างคนต่างส่งส่งหน่วยบ้างไหนบางก็ไม่รู้เอามารวมกันแล้วก็ จัดส่งเขาเป็นกองทุนเป็นเรื่องเป็นราวนะครับเพื่อให้มันเป็นเงินนอกงบป,ประมาณใช้จ่ายได้สะดวกอย่างเช่นนะครับการแก้ไขป้องกันไฟป่าที่ดีมากอันหนึ่งก็คือการทําให้ขจัดไอ้พวกเ,เศษวัสดุที่มันเป็นเชื้อไฟที่อยู่ในป่า mm hmm. แต่ว่าใบไม้ในแต่ละป่าเนี่ยเรากำลังพูดถึงหลายแสนตันล้วจะไปขน,นออกอยังไงแล้วมีน้ำซ้ำเอาของแบบนั้นออกจากป่ามาเนี่ยก็จะติดขัดข้อ,ขอกฎหมายอีก่ใชว่าเอาหินออกก็ไม่ได้เอาใบไม้ออกมาทําปุย๋ยก็ไม่ได้ถ้ามาเอามาทําเพื่อการพาณิชย์เนี่ยนะครับ กรมป่าไม้และกรมปัญญาอนุญาตให้แค่ชาวบ้านสามารถขนออกมาเพื่อจะเป็นเชื้อฟืนเชื้อไฟใช้ในบ้านเท่านั้นเราบอกว่าแก้กฎหมายแมเพื่อจะทําให้เกิดกระบวนการครั้งยิ่งใหญ่เลยและจะได้มีการลงทุนเครื่องไม้เครื่องจักรอะไรต่างๆเข้าไปแล้วก็ไปเก็บเฉพาะใบไม้ออกมาเลยแต่ในทางนิเวศวิทยาการเก็บรวดแบบนั้นก็ไม่ดีนะครับ จากสภาพป่าที่มันเคยป่าดิบชื้นมันจะกลายเป็นป่าดิบแรงถ้าเก็บใบไม้มากๆนะจากป่าดิบแรงกลายเป็นป่าเต็งลังเก็บมากๆอีกมันจะไม่กลายเป็นป่าเต็งลังมันจะกลายเป็นป่าอะไรก็ไม่รู้แล้วทีนี้จะกลายเป็นป่าเสื่อมโทรมเพราะใบไม้ที่มันเคยต้องกลายเป็นปุ๋ยน่ะมันหายไปเพราะงั้นมันก็ต้องแต่ถ้าว่าเราไม่อยากให้มันติดไฟเผาอุตลุดกันแบบนี้นั้นมันต้องบริหารจัดการที่มันพอดีพองามอีกเลยครับกลับมาสู่ประโยชน์ที่บอกว่าใช้มาตรการเดียวทําทั่วประเทศน่ไม่เวิร์กแน่ต้องทําให้เห็นเข้าใจว่านี่เขาเรียกว่่่าาาาปดิบแ้้งอนีีเเรยกว ป่าเต็งรังอันนี้เขาเรียกป่าเบญจพรรณวิธีการของมันจัดการกับเชื้อเชื้อฟืนของมันไม่เหมือนกันใช้แต่ละพื้นที่ไม่เหมือนกันบางเรื่องอาจจะต้องเป็นการไปชวนให้ชุมชนให้ชุมชนเป็นคนเข้ามาช่วยกับเอากันออกไปเอามันออกไปแล้วเอาไปขายเป็นรายได้แก่ชุมชนมโดยที่ไม่ขัดต่อกฎหมายอย่างนี้เป็นต้นเก็บเท่าที่มันควรจะเป็นแล้วก็หรือแม้กระทั่งนะฮะส่งเสริมการท่องเที่ยวผ่านชุมชนแล้วชุมชนจะพบว่าเออหน้าลูกค้าเขามามากินมานอนอยู่บ้านฉัน ฉันได้เงินค่าจอดรถค่าล้างรถฉันก็ได้ล้างด้วยนะแล้วก็ฉันก็ไม่อยากพราลูกค้าฉันก็ไม่อยากจะเห็นไฟป่าไม่อยากจะเห็นควันไม่อยากจะเป็นแบบนั้นเอาฉะนั้นฉันจะได้ช่วยป้องกันไฟไปด้วยเลยแทนที่จะทิ้งไว้เป็นภาระแกเจ้าหน้าที่อย่างเดียวอันนี้ก็เป็นวิธีการแบบหนึ่ง